ทั่วโลกมีอยู่10ตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดถูกตระกูลล้วนร่ำรวยอย่างมหาศาลตระกูลรชชายยังเป็นได้แค่อันดับสองเท่านั้นส่วนอันดับหนึ่งนั้นคุณต้องรู้จักแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนทีนี่คือบันทึกพิศวงในลูกที่ซับซ้อนนี้มีบางครอบครัวที่ไม่เพียงครอบครองความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเท่านั้น ยังถักทอเครือข่ายอำนาจในด้านการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมอย่างเงียบๆเ,เหมือนกับในซีรีส์ Game of t h r ท nes ที่มีการแสดงถึงความเป็นมหาอำนาจของตระกูลวันนี้เราจะมาดูกันว่า10ตระกูลที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกมีใครกันบ้างจากอาณาจักรธุรกิจที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนไปจนถึงยักษ์ใหญ่ที่ควบคุมตลาดการเงินโลกอย่างลับๆพวกเรามารวมกันเปิดเผยความลับของตระกูลเหล่านี้และสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่ง ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทรัพย์สินอันมหาศาลของพวกเขากันค่ะอันดับที่10ตระกูลคาร์เกลแมคคิลแลนเมื่อพูดถึงตระกูลคาร์กลวก็ต้องเริ่มแนะนําจากบริษัทคาร์เกลวบริษัทคาร์วลเป็นบริษัทการค้าและคลังสินค้าธัญ,ญพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพนักงาน1 6 0 0 0 0หคนใน70ประเทศทั่วโลกและช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดบริษัทมีการควบคุมปริมาณการซื้อขายธัญ,ญพืชถึง80%เเซ์ของโลกตระกูลคาร์วกลในฐานะผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจนี้ เป็นเรื่องราวที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตระกูลคาร์กิลแมคคิวลนมีสมาชิกประมาณ90คนที่ถือครองหุ้นของบริษัทถ,ถึง8 8เโดยมีทรัพย์สินสูงถึง6 3 3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.3ล้านล้านบาทตระกูลนี้ไม่เพียงแต่เป็นตระกูลที่ร่ำรวยเป็นอันดับ4ของสหรัฐอเมริกาแต่ยังเป็นตำนานที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นที่7เรื่องราวเริ่มต้นจากคาร์กิลโดยการเป็นผู้ขนส่งธัญ,ญพืชจากจุด A ไปยังจุด B และทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในปี1865ิวิลเลียมวอลเลซคาร์เกลได้มาถึงเมืองโคนอเวอร์รัฐไอโอวาซึ่งเป็นหนึ่งในยุ้งฉางของสหรัฐอเมริกาและได้ซื้อคลังเก็บธัญ,ญพืชจากนั้นก็ได้ย้ายบริษัทไปยังรัฐมินนิโซตาตามแนวเส้นทางรถไฟภายในเวลาเพียง20ปีเขาสามารถขยายจำนวนคลังสินค้าได้มากกว่า100แห่งไม่เพียงแต่ทำการค้าขายธัญ,ญพืชถ่านหินแป้งอาหารสัตว์ ท่อนไม้และ,มะเมล็ดพันธุ์เท่านั้นแต่ยังได้ลงทุนในด้านทางรถไฟที่ดินการชุลประทานและฟาร์มอีกด้วยหลังจากที่วิลเลียมเสียชีวิตเหล่าทยายาทของเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังพวกเขาได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับกเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมโดยการใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากนั้นจึงได้เริ่มขยายตัวสู่ตลาดโลกไม่เพียงแต่เปิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ในด้านการปลูกและการ,ปกแ,การแปรรูปพันธญพืชเท่านั้นแต่ยังเข้าสู่ธุรกิจสัตว์ปีกและเนื้อวัวจนกลายเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์อันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ตระกูลคากิลยังคงยืนอยู่บนฐานะชั้นสูงแห่งยุคสมัยใหม่โดยยังคงสแสวงหาโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากคลังสินค้าเล็กๆในรัฐไอโอวาอันดับที่9ตระกูลดัสคอนในฐานะหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดของเยอรมันตระกูลคอน ไม่ค่อยปรากฏในสายตาของสาธารณชนเท่าไหร่นักไม่ใช่เพราะตระกูลนี้ตกอับแต่เพราะพวกเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวจริงๆเริ่มต้นที่เอมิลคอนผู้ก่อตั้งตระกูลสมาชิกของครอบครัวทุกคนได้รับการสอนให้มีความถ่อมตัวแต่เบื้องหลังของความเงียบสงบนี้ตระกูลคอนทํทำเงินได้อย่างมหาศาลในช่วงสงครามจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีบริษัทรถหรูอย่าง BMW ได้ผ่านพ้นวิกฤตสู่ยุคทองการเดินทางในตำนาน ของการขยายธุรกิจครอบครัวไปยังหลากหลายอุตสาหากรรมในฐานะผู้ควบคุมตระกูลคอน์ได้สร้างสมดุลอย่างละเอียดอ่อนระหว่างลาบยศจนได้กลายเป็นหนึ่งในตระกูลธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่สุดของเยอรมันเรื่องราวของตระกูลคอนต์ต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่19ในตอนนั้นเอเมลเป็นเพียงเด็กฝึกงานในโรงงานทอผ้าแต่ด้วยความฉลาดและมีไหวพริบทําให้เขาไม่เพียงแต่กลายเป็นผู้ดูแลโรงงานนี้เท่านั้นแต่ยังสามารถซื้อโรงงานนี้ได้ในท้ายที่สุด ในยุคของเอมิลตระกูลคอนควบคุมโรงงานทอผ้าที่มีอำนาจถึงสามแห่งทำให้สามารถผูกขาดอุตสาหากรรมนี้ได้ต่อมากุนเทอร์คอนผู้นำรุ่นที่สองของตระกูลก็ได้สืบทอดพรสวรรค์ทางธุรกิจมาเขาไม่เพียงแต่ใช้โอกาสจากสงครามโลกทั้งสองครั้งในการทำกำไรมหาศาลแต่ยังกลายเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญของหลายบริษัทด้วยกลยุทธ์ทางการลงทุนที่ชาญฉลาดอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปตระกูลคอนได้ขยายอาณาจักรธุรกิจของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเฮอร์เบิร์ตดัวเนอร์คอนทที่ในช่วงกลางทศวรรษที่50ได้ทำการลงทุนอย่างกล้าหาญในบริษัท BMW ที่กำลังประสบปัญหาซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์อีกครั้งของตระกูลคอนทการตัดสินใจของเฮอร์เบิร์ตช่วยให้บริษัท BMW กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งและได้กลายเป็นผู้ผลิตรถหรูที่มีชื่อเสียงระดับโลกในที่สุดปัจจุบันกลุ่ม BMW มีทั้ง BMW Mini และรถหรูชั้นนำที่ทรงอิทธิพลที่สุด อย่าง r o s l s r y y ส e เมื่อมองไปทั่วโลกตระกูลคอนตยังคงเป็นหนึ่งในตระกูลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเยอรมนีตระกูลคอนตยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่ไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งทอยาเคมีพันฑ์ an, หรือรถยนต์ตระกูลคอนตจะไม่ใช้ชื่อของตัวเองทำเป็นโลโก้พวกเขาทำงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดในความเป็นจริงนอกจากรถยนต์ BMW แล้วไม่ค่อยมีคนรู้ว่าบริษัทอื่นๆก็มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลคอนด้วย ยกตัวอย่างเช่นคนทั่วไปอาจรู้จักอาวุธเมาเซอร์ที่ผลิตในเยอรมน,นีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเมาเซอร์ถูกควบคุมโดยตระกูลคอนต์มาเป็นเวลานานแล้วและยังมีบริษัทชื่อดังอีกหลายแห่งในอุตสาหกรรมต่างๆที่เบื้องหลังได้รับการสนับสนุนจากตระกูลคอนต์ไม่มากก็น้อยเรื่องราวของตระกูลคอนต์ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างของการรักษาความถ่อมตนและการบริหารงานอย่างมั่นคงในโลกที่ไม่แน่นอนอีกด้วย อันดับที่8ตระกูลอัมบานีชื่อของตระกูลอัมบานีค่อนข้างมีอิทธิพลในวงการธุรกิจของอินเดียและทั่วโลกเรื่องราวของตระกูลนี้เต็มไปด้วยความฉลาดทางธุรกิจการต่อสู้ในครอบครัวและมีกลิ่นอายของละครนำเน่าก่อนอื่นเราขอแนะนําผู้ก่อตั้งตระกูลดิรภพยอัมบานีคนที่มีการศึกษาระดับปฐมศึกษาเท่านั้นโดยสร้างตัวจากเงินเพียง500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ18,000บาทในเวลาเพียง25ปี เขาได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทลไลแอนส์นิวดิรุภัยอัมบานีและสร้างมันขึ้นมาเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งปิโตเคมีเส้นยยสังเคราะห์โทรคมนาคมไฟฟ้าและการเงินจงกลายเป็นธุรกิจอันดับหนึ่งของอินเดียยิ่งไปกว่าน,นั้นคือสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทลไล a อนส์คิดเป็น3.5%ของ GDP ในอินเดียและการเสียภาษีของบริษัทในแต่ละปีคิดเป็น1 0เซของภาษีทั้งหมดของอินเดียกล่าวได้ว่าดิรุภัย แทบจะเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจในอินเดียเลยทีเดียวหลังจากที่ดีรุภัยเสียชีวิตอาณาจักรธุรกิจที่เขาทิ้งไว้ได้ถูกส่งต่อให้กับลูกชายทั้งสองคนของเขาได้แก่มูเกชอัมบานีและอนิลอากาวน์ดูเหมือนว่าพี่น้องทั้งสองจะร่วมมือกันแต่ความเป็นจริงกลับมีการวางแผนที่ต่างกันสุดท้ายความไม่ลงรอยกันของทั้งสองคนได้รับการแก้ไขจากแม่กกีกลาเบนอัมบานีจนได้ข้อตกลงในการแบ่งทรัพย์สินหลังจากแบ่งทรัพย์สินแล้ว ที่น้องทั้งสองต่างก็พัฒนาธุรกิจของตนเองแต่การพัฒนาของมูเกจดูจะราบรื่นกว่าอานิวอย่างเห็นได้ชัดมูเกจไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านน้ามันปิโตรเลียมและเคมีพัณฑ์แต่ยังประสบความสําเร็จในด้านการเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกด้วยโดยก่อตั้งบริษัท Reliance Communications และกลยุทธ์การทําสงครามราคาจนกลายเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของอินเดียความสําเร็จของเขา ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียและครั้งหนึ่งก็เคยรวยกว่าบิลเกตส์และวอร์เรนอีบัฟเฟตจนกลายเป็นบุค,คคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับอานิวลูกชายคนที่สองกลับไม่โชคดีนักอุตสาหกรรมใหม่ของเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการทางการเงินในปี2008ซึ่งทําให้ทรัพย์สินของเขาลดลงอย่างมากและเขายังได้กู้ยืมเงินจากธนาคารสมแห่งในประเทศจีนไปเป็นจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ3.714แสนล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนได้ให้เขายืมเงินไปเป็นจำนวน1.93พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ7.16หมื่นล้านบาทแต่น่าเสียดายที่เงินทุนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยให้กิจการของเขาฟื้นฟูได้ในปี2019เขาถูกตัดสินจำคุกเพราะการค้างชำระเงินกับบริษัท i r ิกซ o n จากสวีเดนเป็นจำนวน77ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2.9พันล้านบาท สุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ชายมูเกจการต่อสู้ภายในครอบครัวที่กินเวลานานหลายสิบปีได้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของพี่คนโตมูเกจผ่านการช่วยเหลือน้องชายของเขานี่แสดงให้โลกเห็นถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตระกูลอบับานีแม้ชีวิตของอนิวจะมีทั้งขึ้นขึ้นลง,ลงแต่เขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพี่ชายและประกาศว่าพวกเขาจะเป็นครอบครัวกันตลอดไปเรื่องราวของตระกูลอับานี ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานทางธุรกิจของอินเดียเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนมหากราบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเงินทองและกิิยศของครอบครัวอันดับที่7ตระกูลอัลนายันตระกูลนี้เป็นหนึ่งในตระกูลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยมีทรัพย์สินและอำนาจที่ยากเกินกว่าจะจินตน,นาการได้ถ้าคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลคุณอาจจะรู้จักชิคมานซูบินไซเยตอัลนายันเจ้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิดีเอฟซี เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลนี้มานซูไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ซีตี้เท่านั้นแต่ยังเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกิจการประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พ่อของเขาเป็นประธานาธิบดีผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และพี่ชายของเขาก็เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าตระกูลของเขามีอิทธิพลในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจากที่มานซูเข้าซื้อสโมสร แมนเชสเตอร์ซิตีในปี2008เขาได้ทำการลงทุนมหาศาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมนักเตะโดยล่าสุดได้มีการเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งมีค่าตัวสูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ6.7พันล้านบาทแต่เห็นได้ชัดว่าทรัพย์สินของตระกูลอัลนายันไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้พวกเขาเป็นผู้ปกครองแบบสืบทอดตำแหน่งของอาูดบีและครอบครองปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมสำรองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลก นอกจากการลงทุนในสโมสส่วนกีฬาแล้วพวกเขายังได้ลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนและบริษัทเทคโนโลยีอย่าง SpaceX ของมัสก์อีกด้วยตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนพวกเขาจึงต้องพึ่งน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นจึงทำให้กลายเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มาของทรัพย์สินของตระกูลอาลนายานนั้นมีมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปเมื่อปี1760ได้มีการค้นพบน้ำดื่มบนเกาะอาบูดาบี บรรพบุรุษของพวกเขาเผ่าอัลบูฟาลาจึงได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงการเลี้ยงอูดการปลูกมะพร้าวอินทผาลามัมและการทําไข่มุกซึ่งเป็นรากฐานของความมั่งคั่งในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมไข่มุกในอ่าวเปอร์เซียรุ่งเรืองพวกเขาจึงได้สะสมทรัพย์สินเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อญี่ปุ่นเริ่มเพาะเลี้ยงไข่มุกอุตสาหกรรมไข่มุกธรรมชาติแบบดั้งเดิมก็ได้เริ่มสบเซาลง โชคดีที่ในปี1958มีการค้นพบน้ำมันในอบูดาบีซึ่งเป็นการเปลี่ยนชะตากรรมของตระกูลอัลนายันและสหรัฐอาหรับเอเมิมเรตยดทางประเทศพวกเขาส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมทำให้อบูดาบีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆสู่เมืองที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันทุกวันนี้อบูดาบีมีทางรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกมัสยิดที่หรูหราที่สุดและโรงแรมระดับ8ดาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกอย่างโรงแรมเอเมเรตพาเลส กลุ่มทุนอัมบูดบีซึ่งเป็นกลุ่มการลงทุนข้ามชาติที่จัดตั้งโดยตระกูลอานายันมีธุรกิจครอบคลุมหลากหลายด้านเช่นน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติอสังหาริมทรัพย์และการเงินโดยมีทรัพย์สินรวมถึง3 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ11ล้านล้านบาทอันดับที่ 6. ตระกูลมาสตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ควบคุมบริษัทอาหารมาสและเป็นหนึ่งในตระกูลที่ลึกลับและร่ำรวยที่สุดในโลกทรัพย์สินส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากแบรนด์ขนมหวาน และช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยเช่น Dove, Snickers, s k i เอ็ก s Extra และพิมพอมบริษัทนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นแต่ยังครอบครองแบรนด์อาหารสัตว์ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นรอยัลคานินและวิสกัสสำหรับกลุ่มบริษัทอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการได้ว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทมา r จะเป็นเพียงแค่อาคารเท่านั้นซึ่งอาคารสองชั้นแห่งนี้รองรับคนได้80คน และที่หน้าประตูยังมีป้ายเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าหากไม่ได้รับอนุญาตบริษัทแห่งนี้ยังคงยืนหยัดที่จะไม่เข้าตลาดหุ้นเพื่อรักษาความเป็นอิสระของธุรกิจครอบครัวและการควบคุมผลกำไรได้อย่างเต็มที่ผู้ก่อตั้งตระกูลมาร์สคือแฟรงคินคารินส์มาร์สหรือแฟรงคินเขาป่วยเป็นโรคปริโอแต่ได้เรียนรู้การทำช็อกโกแลตในช่วงเวลาที่ลำบากซึ่งท้ายที่สุดก็ได้เป็นรากฐานธุรกิจของเขาแต่ประวัติการพัฒนาของมาร์ส กลับเป็นเรื่องราวของพ่อลูกที่มีอารมณ์ร้อนและการเริ่มต้นธุรกิจแบบคบคู่ลูกชายของแฟรงคินหรือก็คือฟอเรสต์มาสถูกพ่อไล่ออกจากบริษัทเพราะมีแนวคิดทางธุรกิจที่แตกต่างจึงได้ออกไปหาช่องทางพัฒนาธุรกิจภายนอกต่อมาได้มีการแย่งบรดกกับครอบครัวแม่เลี้ยงนานถึง30ปีหลังจากมีการพลิกผันอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็ได้กลับมาเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทมารสที่แท้จริงหลังจากนั้นการปฏิรูปและนวัตกรรมของฟอเรส ก็ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากเขาได้ร่วมมือกับบริษัทเฮอร์ชีสในการพัฒนา m m s ช็อกโกแลตที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและนำออกสู่ตลาดในปี1941ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความสะดวกในการพกพานอกจากนี้ฟอ r เรสยังได้นำเข้าสเนกเกอร์สและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ขายดีอีกด้วยสมาชิกรุ่นที่3ของตระกูลมาร์สประกอบไปด้วยลูกๆของฟอ r เรสที่ได้สืบทอดธุรกิจของเขา และได้ขยายธุรกิจของบริษัทโดยการซื้อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายแบรนด์เช่นบริษัทโดฟและบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงรอยเย้าคานินของฝรั่งเศสในปี2008ตระกูลมาร์สได้ร่วมมือกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เพื่อซื้อกิจการวิกลี่ผู้ผลิตหมักฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารมากยิ่งขึ้นปัจจุบันตระกูลนี้ได้สืบทอดไปถึงรุ่นที่4โดยมีสตีเฟนแบตเจอร์ลูกชายของแจกรีนมาร์สเป็นผู้บริหาร และยังคงรักษาอิทธิพลในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกได้โดยบริษัทมีไรายได้ต่อปีมากกว่า3 3มหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.2ล้านล้านบาทและได้กลายเป็นต้นแบบสําหรับธุรกิจครอบครัรวอันดับที่5ตระกูลสลิมเมื่อพูดถึงตระกูลสลิมจะต้องนึกถึงคาร์ลอสสลิมเอลูหากโลกนี้ต้องการหานักลงทุนที่เกิดมาเป็นนักลงทุนอย่างแท้จริงคาร์ลอสก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นเมื่ออายุ12ปีเขาได้ทําการซื้อหุ้นในธนาคารเม็กซิโก เมื่ออายุ17ปีเขาได้กลายเป็นนักค้าหุ้นในบริษัทของพ่อหลังจากนั้นเขายังได้ซื้อกิจการหลายแห่งและมีส่วนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การค้าปลีกอาหารและอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้การนำของเขาตระกูลสลิมครอบครองหนึ่งในสามของดัชนีองค์ประกอบหลักในตลาดทุนของเม็กซิโกและมีบริษัทมากกว่า200แห่งคาร์ลอสยังเป็นเจ้าของบริษัทโทรคมนาคมและบริษัทโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา ซึ่งมีรายได้ปีละ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 4 3 4แสนล้านบาทแม้ในช่วงที่ยากจนที่สุดเขาก็ยังสามารถหาเงินได้4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 4 0 0 0 0บาทต่อนาทีและถูกเรียกว่าเป็นเครื่องพิมพ์เงินเคลื่อนที่ทรัพย์สินส่วนตัวของเขาคิดเป็น1 0ซของ GDP ในเม็กซิโกซึ่งทำให้เขาครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตั้งแต่ปี2010ถึงปี2013แม้ว่าจะมีทรัพย์สินอย่างมหาศาลในท้องถิ่น แต่คาร์ลอสยังคงใช้ชีวิตอย่างประหยัดเมื่อเทียบกับมหาเศรษฐีบางคนภาพจำที่คนเม็กซิโกมีต่อคาร์ลอสเรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นคนขี้เหนียวสำนักงานของเขาตั้งอยู่ในอาคารเก่าๆซึ่งเมื่อเทียบกับมหาเศรษฐีคนอื่นๆแล้วนับว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนอกจากการจัดการทรัพย์สินของเขาในแต่ละวันแล้วเวลาที่เหลือทั้งหมดของคาร์ลอสจะใช้กับครอบครัวเขาถึงคั้นสร้างวอลล์สตรีทขนาดเล็กในบ้านและมักจะพาลูกๆทั้งหกคนไปซื้อขายหุ้นตอนที่ไม่มีอะไรทำปัจจุบัน คาร์ลอสมีสถานะกึ่งเกษียณและมุง่งเน้นการทำงานด้านการกุศลเขามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายแสนคนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและยังได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลสามแห่งเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานในท้องถิ่นแต่ถึงอย่างนั้นคาร์ลอสก็ยังคงมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีอยู่ในใจของชาวเม็กซิโกบางคนวิจารณ์ว่าตระกูลสลิมมีสถานะการผูกขาดทางเศรษฐกิจในเม็กซิโก จึงทาให้ได้เงินมากกว่าที่บริจาคแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากคุณเกิดในเม็กซิโกคุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากตระกูลสลิมได้ตลอดชีวิตอันดับที่4ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับความหรูหราในการใช้ชีวิตของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียพวกเขามีคฤราสน์หรูมากมายรถยนต์หรูเครื่องประดับและงานศิลปะจํานวนนับไม่ถ้วนพวกเขาเดินทางด้วยเครื่องบินทองคําและเมื่อลงจากเครื่อง ก็จะมีรถกันกระสุนมูลค่าหลายพันล้านมารับส่งพวกเขาสามารถพกสัมภาระน้ำหนักค้ารอยตันไปด้วยได้หนึ่งในสัมภาระนั้นอาจเป็นเครื่องลงจอดอัตโนมัติชุบทองสองเครื่องและรถเบนซ์สุดหรูสองคันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความมั่งคั่งของพวกเขามีเรื่องราวและความลับอะไรซ่อนอยู่ทรัพย์สินของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียมาจากน้ำมันปิโตเรเลียมเป็นหลักซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันปิโตเรเลียมรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมสำรองมากที่สุดในโลกจากข้อมูลของเดือนตุลาคมปี2021ซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันคิดเป็นประมาณ10%ของการผลิตทั้งหมดทั่วโลกโดยมีราคาต่อบาร์เรลอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,601บาทซึ่งหมายความว่าซาอุดิอาระเบียสามารถทำรายได้จากน้ำมันปิโตรเลียมประมาณ700ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือประมาณ26,000ล้านบาท รายได้จากน้ำมันปิโตรเลียมของซาอุดีอาระเบียคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า80%ของรายได้ทั้งหมดของประเทศและเป็นแหล่งรายได้หลักของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียการควบคุมแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมของราชวงศ์ทำได้ผ่านทางบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียเป็นบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดโดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ74ล้านล้านบาทกรรมสิทธิ์ของซาอุดีอาระเบีย เป็นของรัฐบาลซาอุดีอราระเบียทั้งหมดและรัฐบาลซาอุดิอราระเบียถูกควบคุมโดยราชวงศ์ซึ่งหมายความว่าราชวงศ์ซาอุดีอราระเบียสามารถใช้ประโยชน์จากกำไรและสินทรัพย์ของซาอุดีอาระมโคได้ตามใจชอบโดยไม่มีการตรวจสอบและควบคุมใดๆดนอกจากน้ํามันปิโตรเลียมแล้วราชวงศ์ซาอุดีอราระเบียยังมีแหล่งทรัพย์สินอื่นๆเช่นการลงทุนในที่ดินเชิงพาณิชย์และโลหะมีค่าจากข้อมูลของเดือนตุลาคมปี2021ราชวงศ์ซาอุดีอราระเบีย ได้ถือครองกองทุนทรัพย์สินแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็คือกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะซึ่งมีมูลค่าสูงถึง4.3แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้านล้านบาทโดยมีการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานความบันเทิงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นต้นราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียยังเป็นเจ้าของกองทุนและบริษัทเพื่อการลงทุนเอกชนอีกจำนวนหนึ่งเช่นคิงดอมโฮลดิ้งคอมพานี ซึ่งมีผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นหลักคือเศรษฐีที่มีชื่อเสียงอย่างเจ้าชายอาวลาดบินตาลานสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Apple Twitter Focus Disney รวมถึงการเป็นเจ้าของหรือการเป็นเจ้าของบางส่วนในโรงแรมหรูเช่นโรงแรม o u u s s e s s o s George ที่5้และโรงแรมส a บ o ยในลอนดอนแม้จะมีการโต้เถียงเกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ทรัพยากรทางการเงินและอิทธิพลอันมหาศาลของราชวงศ์ซาอุดิอราระเบียยังคงมีผลกระทบสำคัญต่อพลังงานตลาดและภูมิศาสตร์การเมืองทั่วโลกอันดับที่3ตระกูลโคชเป็นตระกูลที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในฐานะอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นที่จับตามองเพราะการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการต่อสู้ทางการเมืองและค่านิยมในสหรัฐอเมริกาตระกูลโคชอยู่ในอันดับต้นๆ ของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพวกเขาควบคุมโคชอินดัสทรีส์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยมีธุรกิจหลากหลายซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิงไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการขนส่งเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้านของชีวิตกลุ่มบริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า10,000แคนในกว่า60ประเทศทั่วโลกมีไรายได้ต่อปีมากกว่า1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าโคชอินดัสทรีสจะเริ่มต้นจากธุรกิจพลังงานน้ำมันปิโตรเลียมและร่ำรวยอย่างมากแต่เช่นเดียวกับบริษัทครอบครัวหลายแห่งที่ไม่เคยเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นโคชอินดัสทรีสไม่ได้ถูกควบคุมโดยทุนของผู้อื่นแต่ใช้ทุนของตนเองในการควบคุมการเมืองของสหรัฐอเมริกาภายใต้แนวคิดเสรีนิยมของชาร์ลส์โคชซึ่งเป็นสมาชิกหลักของตระกูลทำให้โคชอินดัสทรีสกลายเป็นองค์กรการรณรงค์ที่ทรงพลังที่สุดในสหรัฐอเมริกา พวกเขาใช้ทีมทนายความและทีมเจรจาขนาดใหญ่ในการพูดรณรงค์นโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะในธุรกิจผูกขาดที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเงินอุดหนุนและการควบคุมของรัฐบาลกล่าวได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากข้อมูลจากบันทึกภาษีสาธารณะของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี1998 Coach Industries ใช้เงินไป50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.8พันล้านบาทในการพูดรณรงค์ นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองของบริษัทได้บริจาคเงินประมาณ8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองตระกูลโคชก่อตั้งองค์กรหลายแห่งที่ดูเหมือนจะเป็นอิสระแต่เบื้องหลังกลับได้รับเงินทุนเพื่อฝึกฝนบุคคลให้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมได้ใช้เส้นสายทางการเมืองเพื่อช่วยให้คนเหล่านี้ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งมูลนิธิที่ควบคุมโดยตระกูลโคชที่โดดเด่นที่สุด คือมูลนิธิ Americans for Prosperity ซึ่งได้รับการสนับสนุนมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.7 1หมื่นล้านบาทจาก Coach Industries องค์กรน,นี้ได้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวและควบคุมพรรค r e p u b l i ก a n ได้ในที่สุดแม้ว่าจะค่อนข้างถ่อมตนต่อสาธารณะแต่ตระกูลโค h ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอาณาจักรธุรกิจและกิจกรรมทางการเมืองของพวกเขา ย่อมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอันดับที่สองตระกูลรรชชัยเป็นที่รู้จักกันในฐานะตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและยังเป็นตระกูลที่ลึกลับที่สุดอีกด้วยตั้งแต่ศตวรรษที่19ตระกูลนี้ได้ควบคุมทรัพย์สินมากกว่า50เปอร์เซ็นของโลกและมีสินทรัพย์มากกว่า50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ185้าล้านล้านบาทซึ่งเท่ากับสินทรัพย์ของบิลเกตส์มากกว่าห1 0สิบคนรวมกันประวัติของตระกูลนี ต้องย้อนไปเมื่อศตรวรรษที่18ในยุคนั้นคุณนางยุโรปเริ่มมีความนิยมในการสะสมเหรียญโบราณและเครื่องราชอิสริยภรณ์จากประเทศต่างๆแต่เหรียญโบราณและเครื่องราชอิสริยภรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากซากศพในสนามรบดังนั้นเมเยอร์แอมเชลโรชชายจึงคว้าโอกาสนี้และไปค้นหาซากศพในสนามรบทุกวันหลังเลิกงานแม้ว่าหลายคนจะหัวรเราะเยาะเขาที่ดูเหมือนเป็นคนเก็บขยะแต่เขาไม่สนใจเสียงหัวเราะเหล่านั้น เพราะเขารู้ดีว่าเหรียญโบราณที่อยู่ในมือจะสามารถขายได้ในราคาสูงในร้านขายของเก่าดังนั้นเมเยอร์จึงทําเงินก้อนแรกในชีวิตได้จากการขุดค้นศพลูกชายทั้งห้าคนของเขาในสืบทอดพอสวรรค์ทางธุรกิจและความเฉลียวฉลาดจากเขาถึงขั้นก่งกว่าเขาอีกด้วยลูกชายทั้งห้าคนของเขาถูกส่งไปยังห้าประเทศมหาอำนาจในยุโรปเพื่อเริ่มสร้างธนาคารรอดชายในแต่ละประเทศและทําให้ธนาคารเหล่านี้ เติบโตและแข่งแกร่งขึ้นลูกชายทั้งห้าคนที่อยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปได้ทำงานร่วมกันโดยแบ่งปันข้อมูลความไม่สมดุลและใช้ความแตกต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศเพื่อทำกำไรและเล่นเกมการเงินในยุโรปได้อย่างเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามในขณะที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลและควบคุมทางเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกาตระกูลโรชชัยกลับไม่เหมือนมหาเศรษฐีการเงินคนอื่นๆที่แสดงตัวต่อสาธารณะอย่างเด่นชัด พวกเขารักษาความลึกลับอยู่เสมอจนถึงคันพูดได้ว่าถอยกลับไปอยู่เบื้องหลังอันดับที่1ตระกูลวอตันเบื้องหลังของชื่อตระกูลนี้เป็นตัวแทนของอาณาจากาักรขาปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวอม mart ตั้งแต่ปี1962ที่แซมวอตันได้เปิดร้านวอมาร์ทแห่งแรกในเมืองโรเจอร์สรัฐอาคาซอร์ตระกูลนี้ก็ได้ทิ้งร่องรอยที่ไม่สามารถลบเลือนได้ในอุตสาหากรรมขาปลีกหลั่จากการพัฒนามาหลายทศวรรษ 沃尔玛ก็ได้กลายเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในโลกและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของผู้คนจนํานวนมากปัจจุบัน mart มีสาขามากกว่า1 1 0 0 0แห่งใน28ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานมากกว่า2.3ล้านคนทรัพย์สินของตระกูลวอร์ตันไม่เพียงน่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยจากข้อมูลของนิตยสารฟอบส์ Forbes, สินทรัพย์รวมของพวกเขาสูงถึง2 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านล้านบาททรัพย์สินของตระกูลนี้ มาจากการถือหุ้นของ Walmart เป็นหลักพวกเขาใช้กลยุทธ์ราคาต่ำเพื่อเอาชนะคู่แข่งซึ่งกลายเป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกลอกเลียนแบบอย่างกว้างขวางและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค้าปลีกในขณะเดียวกันพวกเขายังถือหุ้นสำคัญในธุรกิจและโครงการลงทุนอื่นๆจนถึงปัจจุบัน沃尔ทยังคงเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในปี2023โดยมีรายได้อยู่ที่6.113แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ22ล้านล้านบาทในไดครองอันดับนี้มาเป็นเวลา10ปีติดต่อกันนอกจากด้านธุรกิจแล้วตระกูลวอตันยังมีชื่อเสียงในด้านการกุศลอีกด้วยพวกเขาสนับสนุนโครงการในด้านการศึกษาการแพทย์และสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิครอบคร,รัววอตันโดยบริจาคเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่เพียงเท่านั้นวิธีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในตระกูลก็เรียบง่ายมากผู้ก่อตั้งอย่างแซมวอตันเคยอาศัยอย่างสันโดษอยู่ในเมืองเบนตันวิล ประเทศสหรัฐอเมริกาในชีวิตประจําวันเขาจะขับรถบรรทุกคันที่เล็กและเก่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากในด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกาตระกูลบอตันก็มีอิทธิพลที่สําคัญเช่นกันพวกเขาสนับสนุนบุคคลทางการเมืองหลายคนรักษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกิจการสาธารณะหลายอย่างนิตยสารฟอร์จูนเคยกล่าวไว้ว่าลืมบัฟเฟตและบิลเกสไปได้เลย พราะตระกูลบอตันต่างหากที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริงสรุปได้ว่าตระกูลบอตันไม่เพียงแต่สร้างอาณาจักรขาปลีกที่มีชื่อเสียงระดับโลกเท่านั้นแต่ยังทิ้งรอยลึกในด้านธุรกิจการกุศลและการเมืองไว้อีกด้วยเรื่องราวของพวกเขาเป็นตำนานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในด้านธุรกิจและการสแสวงหาความสำเร็จและทั้งหมดก็คือเนื้อหาของวิดีโอในวันนี้ตระกูลที่ทรงอิทธิพลทั้ง10ตระกูลที่แนะนำในวันนี้ ตระกูลไหนที่ทำให้ทุกคนประทับใจมากที่สุดบอกเราได้ในช่องแสดงความคิดเห็นถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ